การต่อสู้กับชีวิตที่สำคัญมากก็คือการต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะกิเลสในส่วนของโลกธรรมมีสาเหตุมาจากโลกธรรมซึ่งเป็นธรรมสำหรับโลกมีอยู่สองส่วนคือ 1. ส่วนที่น่ายินดีน่าพอใจเรียกว่าอิทธารมณ์ได้แก่มีลาภมียศสรรเสริญและมีความสุข 2. ส่วนที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเรียกว่านิทธารมณ์ได้แก่เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายและมีความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่เคยพัฒนาจิตเมื่อประสบกับอารมณ์ดังกล่าวก็จะหวั่นไหวกล่าวคือถ้ารับอารมณ์ที่น่าพอใจก็จะดีใจเกินไปอาจทำให้เสียปกติไปได้หรืออาจจะทำให้มัวเมาประมาทได้หากได้ประสบกับโลกธรรมที่ไม่น่าพอใจก็จะทำใจปรับใจไม่ค่อยได้บางคนถึงกับเสียคนไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกหัดต่อสู้กับอารมณ์ทั้งสองนี้ให้ดีฝึกหัดจิตให้ลดความเครียดเสียแต่เนิ่นๆเปรียบเสมือนนักกีฬามีนักมวยเป็นต้นจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวเข้าแข่งขันก็จะได้มีความองอาจสามารถต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีโอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญทิตธัมโม